ขณะที่นางแบบรุ่นเดอะเจ๊ม้าอนภาที่โดดมาร่วมเป็นกรรมการรายการทอฟ้าผ้าไทยก็ปลื้มปริ่มสุดๆค่ะที่เห็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่สนใจเรียนรู้เรื่องผ้าไทยกันมากขึ้นค่ะดีใจนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับสิ่งอะไรที่เป็นไทยๆเห็นดิฉันเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะ อยู่กับความเป็นไทยมานานมากๆผ้าไทยเนี่ยเป็นผ้าที่มีเสน่ห์มากทำไมมันถึงมีเสน่ห์เพราะมันเป็นผ้าที่ทำด้วยจิตวิญญาณส่วนฝีมือของดีไซเนอร์รุ่นใหม่เหล่านี้จะเนรมิตผ้าไทยให้กลายเป็นชุดสวยอินเทรนด์ได้ขนาดไหนตามชมได้กับรายการทอฟ้าผ้าไทยทุกคืนวันอาทิตย์ 3:30 นทางโมเดิร์นไนท์ทีวีค่ะ